ันค่ะเมล็ดก็เหมือนเราจะต้องผ่านกี่ครั้งแล้วแต่ชนิดของพืชค่ะเมล็ดพืชสมมติว่าเราจะปลูกข้าวนะคะแล้วเราก็เอาข้าวเข้าไปผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยเราผ่านครั้งที่หนึ่งต้องผ่านครั้งที่สองไหมไม่จำเป็นค่ะอยู่ที่1คลื่นแม่เหล็กเราใช้ขนาดเท่าไหร่2เมล็ดที่เราใส่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าหรือว่ามีตัววัดอันนี้ต้องทดลองค่ะต้องทดลองเองต้องทดลองว่าเครื่องมือแบบนี้เนี่ยใช้เวลากี่นาทีใช้ปริมาณเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์มันงอกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีเครื่องวัดในนั้นไม่มีเครื่องวัดเครื่องวัดคืออันนี้เป็นเครื่องต้นแบบก็เหมือนเราหุงข้าวนะคะเขาค่อยพัฒนาเป็นครั้งแรกพัฒนาเหมือนมาหุงข้าวมาหุงข้าวตอนนี้กรุณาพัฒนาเป็นกรุณาพัฒนาเป็นสแตนเลสได้ไหมนะคะมอความดันเลยค่ะมอความดันกรุณาหน่อยนะคะเบื้องต้น30นาทีแรกก็ต้องอลูมิเนียมเราเลิกใช้กันได้แล้วนะคะค่ะแต่เราก็จะหมดเวลาแล้วนะคะเมื่อจะหมดเวลาเราก็ถามต่ออีกสักข้อนึงนะคะถ้าสนใจดูอย่างเครื่องมือศึกษาได้ที่ไหนก็อย่างที่คุยไปให้แล้วนะคะแล้วก็อาจารย์มีข้อเสนออย่างอื่นไหมข้อเสนออื่นๆก็คือว่าอยากจะให้มีทีมวิศวกรมาออกแบบแล้วก็อยากให้มีคนสนใจมานำเทคโนโลยีนี้ไปใช้เพราะว่ามันจะไปส่งเสริมอเมริกาซะแล้วส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ทำให้ลดการใช้สารเคมีลงนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ประหยัดเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตนะคือเราอยากให้คนไทยเราพึ่งพาตัวเองนะคะแทนที่จะไปนำเข้าจากต่างประเทศนะคะเพราะถ้านำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยราคาแพงมากค่ะเพราะเขาคิดค่าสมองเขาแพงของเราค่าสมองเราไม่คิดนะคะเราให้ฟรีค่ะค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะเราก็วิศวกรที่บ้านก็กลับอเมริกาเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนนะคะก็จะให้วิศวกรประกอบเครื่องบินก็จะให้ลองศึกษาตรงนี้ดูถ้าทำได้ก็จะให้กลับบ้านสักทีหนึ่งมาช่วยประเทศชาตินะคะพระอาจารย์ค่ะหมดเวลาแล้วพระอาจารย์ก็มาทำให้พืชดินดีขึ้นมีชีวิตขึ้นพืชก็แข็งแรงขึ้นคนก็สุขภาพดีขึ้นแต่ทุกวันนี้คนมาทำอากาศเสียน้ำเสียพืชก็ป่วยดินก็ป่วยคนก็ป่วยแย่เลยเพราะนั่นเองว่าสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่ป่วยเป็นไปไม่ได้หรอกเพียงแต่เราอยู่ไกลจากเหมืองทองคำเท่านั้นเองนี่เหมืองทองคำในรอวันตายกันมาตรวจกันโอ้น่าเอ็นใจมากแต่ละคนคนกระทบหนักมากเพราะนั้นเราพวกเราเองอยู่ไกลหน่อยก็อย่าเพิ่งประมาทช่วยกันดูแลสุขภาพให้ดีก็แล้วกันมลภาวะทางอากาศนะคะสามารถที่จะล่องลอยไปได้ตามอิทธิพลของลมนะคะถ้าเกิดขึ้นที่ระยองมลภาวะทางอากาศที่ระยองนะคะที่มีความเสียหาย 100% จากโรงงานอุตสาหกรรมโดยการพัฒนาของภาครัฐเนี่ยนะคะคนระยองได้รับความเสียหายมาก อยู่กรุงเทพหรืออยู่ภาคใต้หรือเป็นประเทศกัมพูชาหรือประเทศอื่นๆใกล้เคียงนะคะอย่าคิดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอันนี้นะเพราะว่ามลภาวะอันนี้สามารถเคลื่อนย้ายตามอิทธิพลของลมค่ะคุณอยู่กรุงเทพคุณก็ได้รับด้วยนะคะเมื่อวานเรามากับรถสปินเตอร์อยู่ๆมันได้กลิ่นบุหรี่แล้วมันจะไปสูบบุหรี่ได้ยังไงในรถสปินเตอร์ในรถอย่างดีเลยแอร์อย่างดีก็เที่ยวหากันเอ๊ะใครสูบบุหรี่สูบตั้งแต่นู่นในห้องน้ำมันลอยมันอบอวลเข้ามาค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ1วินาที1นาทีค่ะก็ในเรื่องของมลภาวะนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพรับประทานอะไรก็รับประทานแค่เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นอาหารปัจจุบันนี้ปนเปื้อนทั้งหมดนะคะค่ะนี่ยืนยันอาจารย์ยืนยันนะคะถ้าสุขภาพดีอย่างไรนะคะเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพของเราว่าเรามีน้ำหนักเกินหรือไม่นะคะผู้ชายนะคะผู้ชายได้ใช้1ส่วนสูงของตัวเองนะคะแล้วก็ลบด้วย100ค่ะจะได้มาตรฐานน้ำหนักของตัวเองนะคะผู้หญิงใช้110นะคะ110ลบด้วยส่วนสูงของตัวเองก็จะได้น้ำหนักมาตรฐานนะคะและน้ำหนักที่เราลบออกมาแล้วเป็นน้ำหนักมาตรฐานสามารถบวกลบได้5นะคะค่ะพี่น้องคะเราก็หมดเวลาแล้วดูแลสุขภาพของเราวิธีทำนะคะทำไมวิธีทำเพราะเราเป็นเมืองพุทธนะคะแล้วเราก็จะต้องรักษาศีล5นะคะดูแลสุขภาพของเราอย่างที่อาจารย์ว่านะคะรับประทานแต่พอเพียงรับประทานเท่าที่เราสามารถมั่นใจว่าเรา
สิ่งที่เรารับประทานมานั้นปลอดภัยนะคะต้องดูแลสุขภาพของเราเองอย่าซ้ำเติมนำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ร่างกายเราไม่ต้องการแต่ยัดเยียดให้ร่างกายของเราต้องการนะคะเอาอะไรใส่เข้าปากก็จะเคี้ยวใส่กลืนอย่างเดียวอย่างนี้นะคะโดยที่ไม่พิจารณาก่อนก็ทำให้สุขภาพเสียหายเมื่อสุขภาพเสียหายเราเป็นผู้นำของครอบครัวหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนั่นคือความเสียหายถ้าเกิดเราเจ็บป่วยหรือล้มตายขึ้นมาการสูญเสียบุคคลในครอบครัวนะคะการจากไปของบุคคลครอบครัวสร้างความสูญเสียทางด้านจิตใจทางด้านความเศร้าโศกเสียใจมากมายนะคะท่านไม่เจอกับท่านก็ไม่รู้นะคะไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้สึกนะคะค่ะเราทั้งหมดนะคะอาจารย์ก็สรุปไปแล้วนะคะถ้าเราก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะอาจารย์คราวหน้าก็ถ้ามีโอกาสก็มาให้ความรู้กับประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมคะหรือหลายๆครั้งก็ได้นะคะค่ะเราทั้งหมดก็กราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ